กระทบไหมก็กระทบเต็มๆครับกระทบเต็มๆเต็มรัดชัดเจนว่าจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากข่าวที่นำเสนอกันไป2เดือนช่วงนั้นแหละครับแล้วก็มันเหมือนกับผมถูกพิพากษาไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ประคับประคองชีวิตเองให้มันรอดไปวันๆก่อนครับจริงๆว่ามีภาวะเครียดมันเก็บมาใช้ไม่เหลือแล้วครับผมไม่เข้มแข็งพอผมไม่เป็นผู้ใหญ่พอไปเจอเด็กบางคนที่มันโดนขนาดนี้ถ้ามันหนักๆขนาดนี้เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายก็เป็นได้นะจริงๆงานนี้เป็นงานเก่าที่คุณบอยท่านเมตตาให้ผมรับงานนี้มาก็อย่างที่ทราบกันนะว่าละครเรื่องนี้ถูกเลื่อนแล้วก็ทุกคนรอคอยกันมานานนะครับงานที่ทำอยู่ก็ปิดไปหลายเรื่องแล้วครับก็จะเหลือละครที่ยังค้างอยู่เรื่องนึงแล้วก็ละครเวทีกระทบไหมก็กระทบเต็มๆครับกระทบเต็มรัดก็โดยปกติชีวิตผมก็ถ่ายละครสัปดาห์นึงก็5-6 เรื่องเนาะประมาณ5-6 เรื่องต่อสัปดาห์ครใหม่ๆแล้วก็ภาพยนตร์ที่เข้ามาก็ที่ติดต่อไว้ก็ยกเลิกชัดเจนว่าจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะจากข่าวที่นำเสนอกันไป2เดือนช่วงนั้นแหละครับแล้วก็มันเหมือนกับผมถูกพิพากษาไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันมีนักแสดงหลายๆคนที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดข่าวไม่ให้เกิดเรื่องราวอะไรอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ได้ผิดเขาก็ต้องทำนิ่งทำเฉยหรือว่าโดนเรียกร้องอะไรก็ต้องหยวนยอมตามเลยเพื่อไม่ให้มันผลกระทบนะครับเพราะว่าตัวอย่างของอย่างผมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อเราไม่ผิดเราก็พยายามต่อสู้เรียกร้องความที่ทำให้กับตัวเองผลมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับละครช่วงเวลาที่ผมโดนผลกระทบมาเนี่ยมันมีประมาณเวลาสัก6เดือนได้ใช่ไหมซึ่งนั่นก็คือล็อตหนึ่งของละครล็อตหนึ่งละครที่ผมเวลาผมทำงานทีก็ประมาณสัก5-6 เรื่องใช่ไหมก็เฉลี่ยเรื่องนึงก็หลายล้านอยู่ครับภาระประจำเดือนนะฮะก็จะมีการผ่อนทุกอย่างทุกอย่างชีวิตผมคือชีวิตติดไฟแนนซ์นะฮะชีวิตติดไฟแนนซ์ไม่ได้มีธุรกิจอื่นไม่ได้มีอะไรนะครับก็มันเป็นเรื่องของการทำมาหากินมันก็เปรียบกับคนขายแรงงานนะก็คือแต่ว่าแรงงานของผมเหมือนกันในเรื่องของการขายทางด้านอาชีพการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายประจำเดือนที่มันมีเข้ามามันก็มีรถมีคอนโดตัวเองแล้วก็บ้านที่ลูกๆผมอยู่ใช่ไหมฮะก็หลักๆแล้วก็มีคุณพ่อผมที่อยู่นครสวรรค์แล้วก็มีครอบครัวผมของคุณแม่น้องกี่ที่อยู่จันทบุรีที่ผมต้องดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับก็คุณพ่อผมก็ดูแลไม่ได้นะก็ต้องปล่อยเขาจะทำมีทำเกิดคุณแม่กี่ก็ต้องปล่อยบ้านของลูกๆผมที่อยู่กันก็ผมก็ไม่ได้ส่งให้ประมาณ 3-4 เดือนละก็ตอนนี้ก็ประคับประคองชีวิตเองให้มันรอดไปวันๆก่อนครับจริงๆว่ามีภาวะเครียดเก็บมาใช้ไม่เหลือแล้วครับชีวิตผมมันพังมาครึ่งปีละใช่ไหมมันเกิดวิกฤตกับชีวิตผมแล้วถ้าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันซุกปี2ปี3ปีแล้วผมทำไงต่อวงการมีร่วม30ปีแล้วมันลื้อไม่ยากหรอกครับว่าชีวิตผมที่ผ่านมามันทำอะไรมันทำเรื่องเลวร้ายหรือมันทำเรื่องดีๆให้กับวงการหรือแผ่นดินนะครับเพราะนั้นผมคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่ผมไม่เคยคาดเดาว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างเงี้ยจากคนที่มีงานตลอดอย่างเงี้ยมันยังเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยผมเลยเพราะนั้นผมคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วพี่วางแผนต่อจากนี้เป็นไงถ้างานมันยังไม่มีหรือว่าถ้าอะไรมันยังไม่ดีขึ้นมันจะไปแล้วครับผมก็คงคิดว่าวงการมันอาจจะไม่เหมาะผมว่ามันโหดร้ายจังมันโหดร้ายจังผมอาจจะมีความรู้สึกว่าเรา30กว่าปีแสดงว่าความดีงามที่เราปฏิบัติมาตลอดมันปกป้องเรามันโปรเทคเราไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ที่มุมที่มันควรจะอยู่แบบไม่ต้องมาอยู่ในสังคมกว้างๆก็ได้ไปอยู่แคบๆก็ได้มองว่าโดนกลั่นแกล้งไหมนำเสนอข่าวกันมาขนาดนี้จนเจอขนาดนี้ยังจะต้องถามกันนี้แหละครับถ้าผมไม่เข้มแข็งพอผมไม่เป็นผู้ใหญ่พอไปเจอเด็กบางคนที่มันโดนขนาดนี้ถ้ามันหนักๆขนาดนี้เป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายก็เป็นได้นะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย